เกจิที่มีกระแสแรงมากๆเนี่ยนะต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสแรงแล้วก็นะท่านก็นะมีพิธีนะพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลบ่อยครั้งทีเดียวนะครับเห็นใครก็อยากได้นะนิมนต์ท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับแล้วท่านก็เมตตานะอาราธนานิมนต์มาเนี่ยนะครับรับอาราธนานิมนต์ปลุกเสกนะหลายงานทีเดียวนะก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาปัจจุบันท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชรธรรมโสพลนะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนะสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดวชิระโสพลนายานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีราชทินนามว่าพระราชวชรธรรมโสพลโกศลบริหารวรกิจยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณที่พักสูงอุทยานหลวงปู่ศิลาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันทูนะท่านเป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรุ่นหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศด้วยที่นิยมเรียกท่านว่าหลวงปู่จี้กงนะครับปัจจุบันท่านสิริอายุ78ปีต่อ79นะฮะบางท่านก็บอกว่า79นะท่านมีนามเดิมนะศิลาเกิดในสกุลนินจันเมื่อวันที่14ตุลาคม2488ที่บ้านเบิดตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาปีที่ท่านเกิดครอบครัวอพยพหนีความแห้งแล้งมาอยู่ที่บ้านซ้องตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จากนั้นในปีพ.ศ. 2494ท่านได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่บ้านธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่ออายุ12ปีบรรพชาเป็นสามเณรณวัดธาตุประทับโดยมีหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระอุปัชฌาย์ได้ติดตามครูบาอาจารย์ออกร่วมคณะธุดงค์เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมระหว่างเดินธุดงค์มีโอกาสอุปถัมภ์พระมหาเถระฝ่ายอรัญวาสีลูกสำคัญในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระครูศิลละขันสังวรหลวงปู่อ่อนศรีสุเมโทที่จังหวัดมุกดาหารและได้รับคำสอนพยาธรรมคำสอนอีสานจากพระธรรมราชานุวัตรแก้วกันโตภาโสอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมท่านมุมานะศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับปริยัติธรรม3ประโยค4ประโยคตามลำดับในปีพ.ศ. 2508จากนั้นในปีพ.ศ. 2509อายุย่าง21ปีได้อุปสมบทณวัดบุรพาพิรามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระบูชาในปีพ.ศ. 2510เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดบุรพาพิรามแล้วสอบไล่ได้ปริยัติธรรม5ประโยคปีพ.ศ. 2515สอบไล่ได้ปริยัติธรรม6ประโยคปีพ.ศ. 2516พระสิริวุฒิเมธีมีปารภจะให้ท่านไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองพอกโดยให้ไปอยู่วัดนิคมคณารามเพื่อสอนพระปริยัติธรรมท่านจึงหาทางเลี่ยงปีกวิเวก
ไปอยู่จำพรรษาที่วัดหนองดูบ้านหนองดูอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ใกล้กับวัดสันติวิหารมีพระอาจารย์สมานธรรมรักขิตโตเป็นเจ้าอาวาสนอกจากเรียนพระวิริยติธรรมแล้วยังมุ่งมั่นศึกษาตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมแบบพระสงฆ์สามเณรในภาคอีสานคืออักษรธรรมอักษรขอมอักษรไทยน้อยอักษรโบราณเพื่อศึกษามูลกันจายให้แตกฉานความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสรรพวิชาอาคมยารักษาโรคโหราศาสตร์ล้วนถูกบันทึกไว้ในใบลานทั้งสิ้นหลวงปู่ศิลามีความแตกฉานมูลกันจายประกอบกับสรรพวิชาจนเป็นที่กล่าวขานถึงในยุคนั้นเหตุการณ์ที่วัดสันติวิหารทำให้หลวงปู่ศิลาเป็นที่นับถือในเรื่องการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ศิษยานุศิษย์คือเรื่องตะกุดคอหมาตะกุดปลากระป๋องเนื่องด้วยในยุคนั้นระบบความคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ระบาดหนักเครื่องรางของขลังจึงเป็นสิ่งสำคัญประกอบกำลังใจแก่ผู้คนในยามหวาดผวาทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2515หลวงปู่ศิลาได้รวบรวมสรรพวิชาที่ร่ำเรียนมาทั้งปวงเขียนบรรจุลงบนผืนผ้าจำนวน5ผืนและได้คัดเลือกผืนที่งามที่สุดจำนวน2ผืนขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปัจจุบัน1ใน5ผืนที่ถูกขนานนามว่ามหายันหลวงปู่ศิลาออกจาริกธุดงค์ไปอยู่ในถ้ำฝั่งโขงแถบอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและออกจาริกธุดงค์ต่อถึงเขตอำเภอปากชมจังหวัดเลยจากนั้นได้กลับมาวัดธาตุประทับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับการวิงวอนจากญาติให้ลาสิกขาออกมาเป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนธาตุประทับและดูแลมารดารวมถึงญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักเป็นเวลา1ปีแล้วจึงอุปสมบทอีกครั้งที่วัดมาลุขาวนารามอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหลังอุปสมบทช่วงปี2522ถึง2539ได้ไปพำนักวัดโนนเดือบ้านโนนเดืออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสลับกับวัดธาตุประทับช่วงออกธุดงค์ปีวิเวกไปตามป่าเขาในหลายจังหวัดได้ธุดงค์ข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขากวายประเทศลาวพบกับครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานหลายรูปอาทิหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุศลทโรทั้งนี้ยังร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานอักษรลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานรวมทั้งศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสำเร็จรุ่นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสปป.ลาวจนแตกฉานปีพ.ศ. 2539เกิดเหตุการณ์ทางครอบครัวทำให้ต้องลาสิกขาออกมาอยู่8เดือนแล้วกลับเข้าอุปสมบททันทีในวันที่22ธันวาคม2539ณวัดแสงประทีปโดยมีพระครูวิธานสมณกิจเป็นพระบูชาพำนักณวัดธาตุประทับสลับกับการออกจาริกธุดงค์อ่ะบ้านผ่านเหมือนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพ.ศ. 2559ออกจาริกไปบ้านหนองแสงตำบลแจ้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแล้วได้รับนิมนต์ไปจำพรรษาณป่าช้าม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ปีพ.ศ. 2560เจ้าวาดวัดโพศีสะอาดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดเนื่องจากเห็นว่าอายุมากคณะศิษย์ร่วมกันสร้างกุฏิถวายและจำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่สวนสนนาสวนสงแห่งนี้ตราบจนปัจจุบันหลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง
ได้เพียรสร้างสาธารณประโยชน์ตามอัตภาพตลอดมาสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไม่เลือกชนชั้นวรรณะอย่างต่อเนื่องโดยปรากฏผลงานมากมายในหลายจังหวัดอาทิร้อยเอ็ดหนองคายมหาสารคามกาฬสินธุ์นครพนมเป็นต้นจากการที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพุทธาคมจึงได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลงานต่างๆทั่วภาคอีสานรวมทั้งงานใหญ่ระดับประเทศอาทิงานพุทธาพิเศษพระกลิ่งวัสุทัศน์เป็นต้นด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่ละวันมีญาติโยมจำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายทุกวันนี้หลวงปู่มหาศิลานะเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนผมพึ่งไปร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกถึง3รุ่นปรากฏว่าคนเรือนหมื่นนะแห่ไปร่วมพิธีกันอย่างครับคลั่งนี่คือบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับ